ความรู้สึกของอานิต้าเนาะที่ว่าห่วงอิดเลยว่าได้ตัวเองได้เข้าซิงหรือว่าติดหนึ่งในห้าของการเป็นนักร้องนิยมนิยมและบทเพลงนิยมนั่นรู้สึกดีใจหลายและการรู้สึกเป็นเกียรติหลายเนาะที่ว่าแฟนๆนิ้วมือและจ้าให้การสนับสนุนอานิต้าคือเราทั้งสองสาขาเลยหลังจากผลงานของอานิต้าเนาะที่ว่าได้รับการยอมรับจากประชาชนอานิต้ามีความรู้สึกว่าเราได้ยังหลังๆผ่านๆมานี่คืออานิต้าบอกว่าได้มีผลงานออกมาสู่สายตาแฟนๆเพราะบันไดแต่ว่าแฟนๆนั้นก็ยังแบบให้การต้อนรับอานิต้าอย่างดีและก็ให้การสนับสนุนอานิต้าอย่างดีหลายนะเพราะว่าทําอิฐตัวนี้อานิต้าบอกคิดเลยว่าตัวเองซีรีส์ติดเข้ามาเพราะว่าแค่มีซื้อติดเข้ามาอานิต้าก็ดีใจแล้วแต่นี่มีซื้อติดถึง2สาขาด้วยกันเพราะฉะนั้นเป็นความภาคภูมิใจอันนึงเลยทั้งของอานิต้าและก็ทั้งของทีมไรท์ของแมนฮอมสำหรับการคาดหวังกับรางวัลนักร้องคำเนาะที่บอกว่าบอกคาดหวังเลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในฐานะของการเป็นศิลปินคนหนึ่งในการชุ่มเทของการฮิตเวียบในแต่ละข้างและการทั้งทีมงานเองอานิต้าจะคาดหวังเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเฮาโบได้กระโบเป็นอย่างเพราะว่าแค่แบบแฟนๆให้การต้อนรับประกาศให้การโหวตอานิต้าเข้ามาซิงถึง2สาขาครั้งนี้อานิต้าก็ดีใจหลายคิดว่าทีมงานทุกคนเองก็คงจะมีความรู้สึกดีใจภาคภูมิใจในการเรียบของส่วนนี้ในเพลงของอานิต้านี่ที่ได้ส่งเข้ามาเนี่ยก็ต้องขอบใจหลายสำหรับแฟนๆผู้ใดที่อยากจะโหวตให้กับอานิต้าเนาะสำหรับบทเพลงยอดนิยมว่าจะเป็นเพลง Remember หรือว่าเพลง On Air บทมาที่เบอร์3และสำหรับใครที่อยากจะโหวตอานิต้าสำหรับสาขานักร้องยอดนิยมแมนเบอร์14อย่าลืมเด้อเบอร์14แล้วส่งมาที่เบอร์3333สำหรับเพื่อไทยแล้วทุกคนจีพวกเขากลุ่มศิลปินจีนี่เจ้าพวกเขากับฮู้สึกดีใจหลายเนาะที่ว่าได้ติดหนึ่งในห้าในสาขานักร้องหญิงยอดนิยมเพราะว่าพวกเขาเธอนี่ก็เป็นเธอทำอีกของพวกเขาที่ว่าได้เข้าร่วมซิงในรางวัลนี้และงานนี้ก็เป็นงานทำอีกด้วยเมื่อใดในผลงานของตัวเองเป็นที่ยอมรับของประชาชนสำหรับพวกเขาก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้พวกเขามีกำลังใจที่จะผลิตผลงานให้ทุกคนได้รับชมกันคาดหวังอย่างโบกับรางวัลในครั้งนี้เนาะพวกเราสามคนก็คาดหวังแน่น้อยนึงเพราะว่าพวกเขาก็ได้เข้าห้องมาถึงจุดนี้แล้วความคาดหวังแน่นอนมันก็ต้องมีแต่ว่าถึงพวกเขาจะโบได้พวกเขากระโบเสียใจถึงว่าจะได้พวกเขากระดีใจเพราะว่าถ้าพวกเขาได้มันจะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาผลิตผลงานดีๆออกมาสุดท้ายนี้ก็อยากฝากถึงแฟนๆเพลงของพวกเขาเนาะช่วยเป็นกำลังใจช่วยโบสถ์เชียร์พวกเขาในเด้อโดยการพิมพ์และเลข11แล้วส่งไปที่3333เฉพาะสายของเราธนาคมสำหรับอาเองก็รู้สึกดีใจมากที่มีคนดีๆได้เข้าพบหรือว่าเข้าที่ในสาขาของบทเพลงยอดนิยมนะจากแบ็คไอซ์ก็คงรู้สึกดีใจเนาะที่ทุกคนโหวตแทนแบ็คไอซ์ได้เข้ารอบหาคนสุดท้ายหรือว่าหาบทเพลงยอดนิยมสุดท้ายก็ขอขอบใจเนาะอีกหนึ่งแต่ความรู้สึกที่ทุกคนยอมหาบทเพลงตัวนี้ก็หนึ่งก็มันโตนะและการเรียกห้องทำนองจังหวะเรามีความแตกต่างแบ็คไอซ์ก็มีความคาดหวังเต็มร้อยเนาะที่อยากได้รางวัลนักร้องคำนะทุกคนแฟนคลับของไบอ้ายก็ส่งกำลังใจให้ไบอ้ายและกันนี่เนาะและก็อยากให้ทุกคนเนาะบวชให้ไบอ้ายหลายๆให้ได้รางวัลนี่เนาะเพราะเขาตั้งใจเต็มที่ที่จะเก็บเรียกความคาดหวังของไบอ้ายก็คืออยากได้รางวัลนักร้องคำตัวนี้นะ 100% เลยนะเพราะว่าเราตั้งใจเก็บเรียกสำหรับเอ็นนี่แมนทุกคนเนาะเพราะว่าจะเป็นมือกีตาร์หรือว่ามือกลองเนาะพ่อเองมีความตั้งใจที่เรียบเรียบมันให้มันดีที่สุดแล้วให้มันสมกับได้รางวัลนักร้องคำนะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทั่วประเทศลาวเนาะหมักเพลงโบอยากได้ยินเนาะเบอร์4เนาะเอกสารพิมพ์เลข4แล้วส่งไป3333เฉพาะเครือข่ายลาวโทรคมเท่านั้นนะมีทานส่งหลายแห่งมีจุดรุ่นรางวัลหลายนะโหวตกันได้เบอร์4นะเบอร์4ดีพวกเขาไอดอลพวกเราเป็นความรู้สึกดีใจว่าเวลาได้เข้าในสาขาสายยอดนิยมเพราะว่าเนื่องจากในปัจจุบันนี้นักร้องสายหลายคนเรียกว่ามี
ทีมือแล้วกันมีผลงานที่ว่าโดดเด่นที่ว่าพวกเขาติดในห้านี้ที่ว่าดีใจแล้วครับคุณเขาเลยครับเราแต่ได้ยินเพลงทั้งจิตทั้งใจเราคืองานที่นี่นะครับรู้สึกดีใจได้ครับเพราะว่ามีคนกับขอเพลงอยู่ทางวิทยุหลายซึ่งว่าเพลงทักบอกก้าบอกเนาะกาดขึ้นชัดได้ได้ขึ้นวิทยุหลายก็แต่ว่ารู้สึกดีใจนั่นแหละเพราะว่าก็ต้องขอบใจแฟนๆเนาะที่ว่าให้โอกาสที่เขาแล้วก็คอยโหวตเพื่อจะให้เพลงของเขาแบบชาร์จครับมีคนที่ว่าขอหลายเลยเพราะว่าติดชาร์จมีหลายๆขึ้นวิทยุไปแล้วการรู้สึกดีใจเขาก็ได้เห็นมาแล้วก็มู้ว่ามันม่วนดอกแต่ว่าท่านเป็นมาทานผู้ฟังจะเป็นคนตัดสินท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกับโดโน่เนาะไอดอลเป็นสมาชิกเก่าของไอดอลกับเริ่มมาจากเฮียนต่อซัมเมอร์พอตอนนี้ปิดเทอมอยู่กับมาให้กำลังใจไอดอลเนาะหมู่เก่าก็อยากให้แฟนๆช่วยกันให้กำลังใจไอดอลนำเพราะว่าก็ถือว่าเฮ็ดน้ำกันมาตั้งแต่ต้นโดโน่ก็ถือว่าอยู่ในไอดอลถึง2ปีถือว่ามีผลงานมีคอนเสิร์ตพร้อมกันหลายงานถือว่าเป็นความภูมิใจที่ดีของพวกเขาแหละแล้วครับพวกเขาก็เอื้อนว่าต้องขอเอื้อนว่าแข็งใจเชียร์พวกเขาในการโหวตครั้งนี้โดยการพิมพ์หมายเลข10แล้วก็ส่งไปที่3333ถ้าถามว่าฮู้ซึ้งหรือใดที่ว่าได้เข้ารอบ5คนสุดท้ายในสาขานักข้องทรายย้อนในมุมบอกก็ก็ในมือก็รู้สึกตกใจเนาะประมาณว่าบ่คาดคือคาดฝันว่าตัวเองได้เข้ารอบ5คนสุดท้ายในสาขานี้เพราะว่าแต่ละคนนั้นก็มีแต่คนที่ว่าเก่งๆแล้วก็เป็นบุคคลที่ว่าหรือเป็นศิลปินที่ว่าหลายคนชื่นชมเนาะตัวเองได้เข้ารอบแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งรู้สึกเหนื่อยบ่ที่ว่าผลงานของตัวเองเป็นที่ยอมรับของประชาชนก็รู้สึกดีใจแล้วก็เศร้าเมื่อยถึงว่าบ่ทันได้รางวัลเถื่อเนาะหากก็ได้เข้ารอบ5คนสุดท้ายหรือว่าศิลปิน5ทีมสุดท้ายหรือว่า5ศิลปินสุดท้ายก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจหลายอยากขอบใจครับทุกคนที่ว่าซอยโหวตซอยเชียร์ให้กับโน่เนาะขอบใจแฟนเพลงทุกคนที่ว่าซอยโหวตทุกๆคะแนนที่ว่าเป็นกําลังแห่งใจถึงว่าโน่จะบ่ได้รับรางวัลก็ตามเนาะแต่ว่าซ้ํานี้โน่ก็ดีใจแล้วถ้าถามว่าโน่คาดหวังอย่างบ่กับรางวัลนักคาราดคํานี้เนาะก็นิดนึงเนาะที่ว่าคาดหวังเพราะว่าศิลปินทุกคนที่ว่าเฮ็ดผลงานออกมาสู่สังคมก็เพื่ออยากเป็นที่ยอมรับของสังคมเนาะแต่ถ้าว่าบ่ได้รางวัลนี้ก็บ่เป็นหยังคือว่าทุกคนนี่ก็เสียสุดขีดแล้วเนาะกะโน่ก็จะแสดงความดีใจกับทุกคนที่บ่ได้รางวัลนี้สําหรับใครที่ว่ามาผลงานเพลงของโน่เนาะผลงานเพลงข้าเจ้าบ่ได้หรือว่าซาวด์จะได้บ่หรือว่าเพลงต่อๆที่ว่ากําลังจะออกมาเนาะก็อย่าลืมซอยโหวตซอยเชียร์ให้กําลังใจแก่โน่เนาะว่าทุกๆแห่งใจจะเป็นกําลังใจโน่ให้ผลงานไม่ใหม่ออกมาเรื่อยๆว่าซั่นซะใครที่ว่าอยากเบิ่งภาคต่อข้าเจ้าบ่ได้เศร้าเลยใจลําบากใจก็ไปได้เลยหรือว่ายังมีหลายภาคที่ว่าจะออกมาอย่าลืมเลข9เนาะเลข9เข้าไปที่เมนูของความพิมพ์9แล้วส่งไป3333สปอนเซอร์ค่ายของเราทั้งผมมักหลายกับหลายด้วยน้องทาวามักน้อยกันก็หลายเสนอกันอย่าลืมก็แล้วกันมาเลข9เนาะครับเจ้ารู้สึกเนื้อใดที่ว่าได้ติด1ใน5ของผู้ดำเนินรายการยิงยอดนิยมเนาะก็รู้สึกทำอีทของลีดี้ก็คือบ่คาดฝันเพราะว่าเห็นว่าบรรดาเขาเอื้อนมาพิธีกรหลายๆคนเนาะก็ล้วนแล้วแต่ว่ามีความสามารถหลายแล้วก็มีพิธีกรยิงหลายๆคนที่ว่ามีบทบาทที่สูงเด่นว่าซั่นซะเนาะแต่ว่าตัวเองได้ก้าวเข้ามาสู่ในระยะนี้ก็รู้สึกดีใจหลายนึงรู้สึกเนื้อใดที่ว่าผลงานของตัวเองนั่นเนาะเป็นที่ยอมรับของประชาชนก่อนอื่นเลยดีก็ต้องรู้สึกภูมิใจแล้วก็ต้องขอขอบใจอยากจะกล่าวก็มาขอบใจหลายๆกันครับผลงานที่ว่าตัวเองเฮ็ดบ่ว่าจะเป็นทางการเป็นพิธีกรที่ว่าได้เข้ามาฮอดระดับนี้ก็ถือว่าสูงส่งที่สุดในชีวิตของตัวเองแล้วได้คาดหยังบ่กับรางวัลนักคลาดคําในครั้งนี้เนาะสิ่งที่อิจฉาอยากจะบอกก็คือการคาดหวังกับบ่ได้เป็นสิ่งที่สําคัญหลายเพราะปานใดแต่การเฮ็ดเวียกของคนเฮาถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญหลายที่สุดส่วนว่ารางวัลนักคลาดคําผู้ใดได้ก็ยินดีนําตัวเองได้ก็หวังว่าคนอื่นจะยินดีเช่นเดียวกันเจ้าเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าอยากจะให้กำลังใจกับเลดี้เนาะเริ่มต้นแต่รายการก่อนเลยแล้วกันเนาะผู้ใดที่ว่ามาผลงานหรือว่าเกี่ยวกับภาคของการเป็นวีเจจังซี่เนาะสำหรับเลดี้ก็คือรายการ Music Sevan ก็ได้เข้ารายการนั้นอยู่ว่าซันซะเนาะอย่าลืมรายการส่งกันเข้ามาหมายเลข18เนาะส่งไปที่3333สปอนเซอร์คายของลาวโทรคมและก็อีก1สาขาเนาะนั่นก็คือสาขา
พิธีกรยิงยอดนิยมมาซันซะเนาะอย่าลืมเด้อของเลดี้กะพิมเซาเจ็ดแล้วส่งไปที่3333สวัสดิ์เครือข่ายของลาวทุลคมสิ่งเดียวกันสำหรับความรู้สึกที่ได้เข้าหนึ่งในห้าคนของนักห้องยิงยอดนิยมก็ต้องบอกได้เลยว่ารู้สึกยินดีหลายที่ว่าทุกคนให้การต้อนรับและยอมรับในผลงานของนวลและมือน้ำเต้าก็ต้องขอขอบใจที่ว่าเป็นให้พวกเขาได้มีในนี้สำหรับความคาดหวังแน่นะวันนักราชคำนี้สำหรับนักเองก็ได้คาดหวังว่าเองสิได้มาติดหนึ่งแม่ห้าแต่ว่าในตอนนี้ได้ติดหนึ่งแม่ห้าแล้วผมรู้สึกดีใจที่ว่าทุกคนได้ให้การต้อนรับพวกเขาวงน้ำเต้าในผลงานที่ผ่านมาเพราะว่าจะเป็นซิงเกิลทำอีฟจนมาถึงซิงเกิลที่ปัจจุบันนี้ทุกคนให้การต้อนรับหลังจากที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ก็ต้องขอบใจหลายๆสถานีนั้นก็อยากขอฝากถึงแฟนเพลงทุกๆท่านทั่วประเทศที่บามักหักในผลงานของนวลในด้านต่างๆมักหักในผลงานของพวกเขาบนทางเต้าขอช่วยๆโหวตช่วยเสียให้กับนวลที่บานวลได้เข้าหนึ่งในห้าคนของนักร้องนี้ยอดนิยมนั่นเองในงานประกาศรางวัลลาวเอ็นเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดนี้ก็ขอช่วยๆโหวตช่วยเสียนวลในเรื่องเจ้าสำหรับต้นเองก็รู้สึกภาคภูมิใจหลายนาทีได้เข้าชิงรางวัลศิลปินสายเดียวยอดนิยมในงานลาวเอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดนะซึ่งงานลาวเอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดเป็นครั้งทําอิฐเนาะก็ถือว่าเป็นครั้งทําอิฐก็ว่าได้ที่อยู่จัดขึ้นในอยู่ประเทศลาวของพวกเราเนาะรู้สึกดีใจหลายเจ้าสำหรับบทเพลงหรือว่าผลงานที่ต้นได้สร้างออกมาเนาะถือว่าเป็นการยอมรับจากประชาชนหรือว่ามหาชนหลายต้นก็รู้สึกคุ้มหลายนาทีว่าเราได้ตั้งใจมดทั้งกายทั้งใจที่ตั้งใจเฮ็ดเพลงนี้ออกมาแล้วถือว่าเป็นการยอมรับและตอบรับที่ดีกับต้นกลับขึ้นมาต้นจะพยายามตั้งใจเฮ็ดซีนนี้ให้ดีที่สุดอีกต่อไปเจ้าสำหรับผลงานหรือว่าบทเพลงที่ต้นได้สร้างออกมาเนาะถือว่าเป็นการยอมรับจากมหาชนหลายท่านเนาะและต้นรู้สึกว่ามันคุ้มค่าแล้วที่ว่าต้นได้ทุ่มทั้งกายทั้งใจและสร้างผลงานตัวนี้ออกมาเนาะและเป็นการยอมรับที่ดีจากประชาชนหลายคนสำหรับความคาดหวังของนักร้องคำหรือว่ารางวัลนักร้องคำในครั้งนี้นะต้นกับฮู้ซึกว่าได้เข้า1ใน5ต้นกับฮู้ซึกดีใจหลายแล้วก็ภูมิใจหลายแล้วเนาะที่ว่าได้เข้ามาเจ้าสำหรับผลงานที่ต้นได้สร้างมาเนี่ยก็ประสบผลสำเร็จไปในส่วนหนึ่งแล้วนะที่ได้เข้า1ใน5ศิลปินสายเดียวยอดนิยมนะแต่อีกส่วนนึงก็ขึ้นกับประชาชนแล้วต้นก็ขอให้ทุกคนช่วยโหวตให้ต้นด้วยกันเพื่อให้ต้นได้รางวัลนี้เลยของ